สวัสดีครับหลังจากที่เรานะครับได้ทำการติดตั้งส่วนต่างๆไปเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้นะครับก็เหลือในส่วนของตัวเนื้อหานะครับที่เราจะทำกันเนาะตอนนี้นะครับหน้าเว็บเราก็เป็นแบบนี้แล้วนะครับก็ดูสวยงามดีเนาะแต่ว่ายังไม่มีเนื้อหาเลยเนาะนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่ายังไม่มีเนื้อหาอะไรเลยแต่ว่าสามารถพร้อมขายแล้วนะครับ ต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเพิ่มนะครับในส่วนของตัวเนื้อหากันดีกว่าเนาะอย่างแรกเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนตรงนี้ก่อนเนาะหลายคนนะครับที่แบบว่าเรียนมาถึงตรงนี้นะครับหรือว่าดูมาถึงวิดีโอนี้นะครับคิดว่าโห้ยหมูทำได้อยู่แล้วง่ายๆเลยนะครับอ่ะมาเปลี่ยนกันก่อนเลยเนาะอย่างแรกนะครับก็ไปที่นี่เนาะแล้วก็จะทำการเปลี่ยนกันนะครับก็กด add image ไปนะครับแบบนี้เนาะเดี๋ยวดูก่อนนะไซส์เท่าไหร่นะครับ840คูณ550นะครับเดี๋ยวผมขอจดไว้หน่อย840คูณ550นะครับประมาณนี้เนาะ840550เนาะแต่ว่าของผมนะครับก็มีที่ทำไว้แล้วนะครับ840คูณ450นะครับก็จะเล็กลงมา100พิกเซลเนาะอันนี้นะครับเราก็ใส่ไปเลยนะครับแล้วก็กดอัปเดตนะครับแบบนี้นะครับลองไปดูที่หน้าเว็บเรานะครับลองรีเฟรชดูนะครับตึ้งอ้าวยังไม่มาทำไมล่ะอ๋ออันนี้กำลังอัปเดตอยู่นะครับเห็นไหมครับว่ากำลังอัปเดตยังไม่เสร็จนะครับมันก็เลยยังไม่มาเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวคอยเขาแป๊บหนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ขึ้นมาให้ดูหน้าแล้วเนาะเราก็กดรีเฟรชไปนะครับแบบนี้ก็จะสังเกตว่าเปลี่ยนเป็นตามที่เราต้องการแล้วเนาะตอนนี้ก็คือรับสมัครตัวแทนจำหน่ายนะครับดังนั้นนะครับต่อไปนะครับที่เราจะต้องเพิ่มนะครับก็เป็นเนื้อหาของเราเนาะที่ผมจะใส่นะครับก็จะมีในส่วนของเปิดเว็บให้ดูนะเปิ้ลที่ของผมทำไว้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวแบนเนอร์เนาะแล้วก็เป็นสไลด์โชว์นะครับแล้วก็เป็นเทกเนาะแล้วก็มีรูปภาพนะครับรูปภาพเนาะแล้วก็ใส่วิดีโอนะครับแล้วก็เป็นพวกผลิตภัณฑ์นะครับโปรดักต์สินค้าของเรานะครับตรงนี้เนี่ยผมก็มีเตรียมไว้บ้างแล้วเนาะแล้วก็มีถ้าสมมุติว่าในกรณีอย่างของอันนี้นะครับก็มีให้สมัครตัวแทนจำหน่ายฟรีเหมือนที่ผมไปทำด้วยนะแล้วก็สมัครกรอกข้อมูลปุ๊บก็สามารถได้ส่วนลด 30% นะครับเอาไปขายได้เนาะตัวนี้เนาะก็จะเป็นตัวแทนจำหน่ายฟรีนะครับแล้วก็มีลิงก์ไปที่ LINE เนาะในส่วนของการขายนะครับตรงนี้เนี่ยก็มีอยู่แล้วนะครับคิดว่าทุกท่านนะครับถ้าดูมาถึงวิดีโอนี้นะทำได้แน่นอนเนาะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีอีกส่วนนึงนะเดี๋ยวจะเป็นวิดีโอถัดไปนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัวแชทตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวปลั๊กอินที่ใช้ในการเปลี่ยนภาษาหน้าเว็บเรานะครับตรงนี้เนาะเดี๋ยวมาดูกันนะครับในวิดีโอต่อไปเนาะแต่ว่าวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มนะครับในส่วนของการใส่รูปภาพต่างๆนะแล้วก็ใส่พวกคอนเทนต์นะในส่วนของเนื้อหานะครับเดี๋ยวผมทำการกดเพิ่มไปนะครับแบบนี้ได้เลยนะครับก็คือในกรณีที่เรากดบวกนะครับตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะครับเขาก็จะมีเนื้อหาที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับจุดที่เราใส่นะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถใส่ภาพได้นะครับใส่เฮดดิ้งได้นะครับก็คือในส่วนของตัวหัวเรื่องเนาะก็บอกว่าแนะนำหรือว่าอะไรดีตรงนี้ก็เป็นหัวเรื่องนะครับสมมติว่าผมพิมพ์ว่าหัวเรื่องนะครับแบบนี้อ่ะแบบนี้เนาะตรงนี้นะครับก็ให้เลือกไปที่ heading นะครับเขาก็จะมี heading นะครับ heading 1ใหญ่ heading 1เนี่ยใหญ่สุด H1 ครับ H1 ใหญ่สุดนะครับแต่ว่าถ้าเป็น H6 เนี่ยก็จะเล็กหน่อยนึงเนาะผมก็เลือกเป็น H2 นะครับซึ่งเป็นปกติเนาะเป็นแบบนี้นะครับหัวเรื่องเนาะในกรณีที่เราต้องการให้เขานะครับเป็นตัวหนานะก็คลิกที่ตัว B ตรงนี้นะครับหรือว่าจะต้องการนะครับให้เปลี่ยนสีตัวอักษรนะครับก็มาเลือกที่ตรงนี้ได้นะเปลี่ยนสีตัวอักษรนะครับหรือว่าต้องการให้จัดการนะครับก็จะอยู่ตรงนี้แหละครับเนี่ยจัดการข้อความนะครับแบบนี้เนาะอันนี้ผมขอเป็นจัดไซส์ก่อนเนาะในกรณีถ้าสมมติว่าเราตีต่างว่ามันคือเนื้อหาเนาะก็เป็นหัวเรื่องเนาะใส่ไปเลยก็ได้นะสมมุติว่าเป็นแบบนี้นะครับอีกอันนึงเนี่ยผมก็จะเอาในส่วนของตัวเนื้อหามานะครับก็เว็บนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ด้วยนะ
ลิปซัมนะครับอ่านว่าลิปน่าจะอ่านว่าลิปซัมก็จะมีภาษาไทยด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็เป็นเดโมเทคเป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็กด generate นะครับลิปซัมโลเลมนะครับลิปซัมแล้วผมก็ copy มาสัก 4-5 บรรทัดเนาะเพื่อที่จะได้1ก็คือเราจะได้รู้กันนะครับว่าในกรณีถ้าเราทำงานกับตัวอักษรนะครับเขาจะเป็นยังไงเนาะ copy เสร็จแล้วปิดไปโหลดนะครับทำงานกับตัวอักษรจะเป็นยังไงนะครับผมก็กดวางไปเลยนะครับตรงนี้เราน่าจะแก้ไขกันเสร็จแล้วเนาะเราก็กดเปลี่ยนไปปิดไปนะครับแบบนี้เนาะในกรณีที่เราทำเป็นเทคนะครับหรือว่าทำเป็นตัวหนังสือมาเนาะมันก็มีการจัดรูปแบบได้หลากหลายนะครับก็เช่นตรงนี้นะครับเราต้องการทำเป็นดอปแคปนะครับก็สามารถทำได้ครับดรอปแคปก็คือตัวใหญ่นะครับนานไปแล้วนะครับเคยฮิตอยู่เนาะตอนนี้ก็น่าจะยังฮิตอยู่ไหม นะครับแล้วก็เขาจะถูกแบ่งออกเป็นช่องๆนะครับเป็นกล่องข้อความเป็นกล่องๆเนาะเช่นสมมุติว่าเราต้องการให้บรรทัดนี้นะครับคือพารากราฟนี้นะหรือว่าทั้งย่อหน้านี้นะครับขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับเราก็คลิกเลือกที่ย่อหน้านั้นๆนะครับแล้วก็กดขึ้นนะครับแบบนี้เขาก็จะไปอยู่ข้างบนแล้วเนาะแล้วก็ในกรณีที่ต้องการให้บางตัวนะครับเป็นตัวอักษรตัวหนาเนาะแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นสีแดงนะครับก็เลือกเป็นสีตัวอักษรแบบนี้ได้เนี่ยแบบนี้ได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับกด enter มาก็ได้แบบนี้นะครับเขาก็จะแยกกันแหละนะครับต่อไปนะครับในส่วนของการทำลิงก์นะครับก็ง่ายมากนะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการให้บอกว่าตรงนี้นะครับไปที่ OKD นะครับ OKDอ่ะแบบนี้นะครับก็ให้เราทำการลากไฮไลท์นะครับเอาเมาส์คลิกทำไฮไลท์แบบนี้เนาะแล้วก็คลิกไปรูปโซ่ตรงนี้นะครับนี่เขาก็จะขึ้นมานะครับให้พิมพ์ URL หรือว่าพิมพ์ค้นหาในเว็บเราก็ได้นะเช่นในกรณีนี้นะครับผมต้องการให้ไปที่เว็บอื่นนะก็เป็น http นะครับ :okd e นะครับเนี่ย oked 3ตัวนะครับแล้วก็ .com นะแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกว่าเปิดในแท็บใหม่นะครับโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยกด enter ไปนะครับเขาก็จะทำการปรับเป็นรูปแบบลิงก์ให้เราแล้วนะเดี๋ยวผมขออัปเดตนะครับแล้วก็ไปกดให้ดูก่อนนะอัปเดตหน้าแล้วไปดูหน้ากันตึ้งโอ้ค่อยโหลดนานแป๊บนึงนะครับพอดีอัดวิดีโอไปด้วยมันก็จะออกช้าหน่อยนึงนะครับมาแล้วนะครับผิวมีปัญหาอยากเป็นตัวแทนขายสกินแคร์ทำยังไงดีนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลิงก์นะครับโอเคดีถ้าเรากดลิงก์ไปนะครับปุ๊บเขาก็จะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาให้เลยนะแล้วก็ไปที่เว็บของผมนะครับ okd.com นะครับขายคอร์สออนไลน์นะครับ อันนี้ก็ปิดไปนะครับอันนี้ก็คือการใส่ลิงก์นะครับในส่วนต่อไปนะครับก็ถ้าสมมุติว่าในกรณีที่เราต้องการใส่รูปภาพเข้าไปนะครับเมื่อกี้นะครับเอาเมาส์ไปวางตรงนี้เนาะเขาก็จะมีเครื่องหมายบวกมานะครับเราก็สามารถกดได้เนาะแล้วก็เลือกเป็น image มาใส่ได้เลยนะครับแบบนี้เช่นรูปภาพที่ผมต้องการใส่นะครับสามารถอัปโหลดขึ้นไปได้หรือว่าเราเลือกจากคลังสื่อก็ได้นะครับในกรณีที่เราอัปโหลดขึ้นไปแล้วเนาะในกรณีนี้ผมขอเลือกเป็นภาพนี้แล้วกันนะครับแล้วก็กดเลือกไปเลยนะครับใส่ไปแบบนี้นะครับเขาก็จะใส่มาให้นะครับแบบนี้เลยเนาะแล้วก็กดอัปเดตไปนะครับจากนั้นนะครับลองไปดูที่หน้าเว็บของเรากันเนาะกดรีเฟรชดูนะครับยังไม่มานะครับเพราะว่ายังอัพอยู่อัปเดตนะครับแป๊บนึงนะเรียบร้อยแล้วน่าจะไปแล้วนะครับคราวนี้กดรีเฟรชดูนะครับก็จะมีในส่วนของตัวรูปภาพใส่เข้ามาแล้วนะครับก็จะได้ภาพมานะครับสวยงามเลยเนาะแต่ว่ามีอีกอันนึงนะครับที่อยากจะแนะนำก็คือว่าในกรณีเนี้ยที่เราเอาภาพใส่เข้าไปนะครับมันก็พอดีนะแต่มันอยู่ในกรอบนะครับก็อยากจะแนะนำแบบนี้นะครับจัดตำแหน่งเนาะแล้วก็ไปเลือกที่กว้างนะครับแบบนี้แล้วกดอัปเดตดูนะครับลองไปดูที่หน้าหลักเรานะครับลองรีเฟรชดูนะครับภาพตรงนี้นะครับเขาก็จะเต็มความกว้างของขอบพอดีนะครับซึ่งผมมองว่าแบบนี้ก็ดูสวยกว่าเนาะแล้วก็ดูดีนะครับอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่ชอบเลยเนาะว่าอยากทำแบบไหนนะครับเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเนาะจากนั้นนะครับในส่วนของภาพนะครับก็มาแล้วเนาะต่อไปนะครับผมก็จะแนะนำวิธีการใส่ในส่วนของตัวสไลด์โชว์นะครับสไลด์โชว์นะครับก็เดี๋ยวผมจะทำภาพขึ้นมาภาพหนึ่งเนาะทำภาพขึ้นมาหลายๆภาพหน่อยเนาะขนาดก็คือ840 คูณ 550เนาะเดี๋ยวเราไปทำภาพกันนะครับไปที่ Canva นะครับแบบนี้เนาะแล้วก็840 คูณ 550นะครับ Create Design นะครับก็เลือกมา840 550นะครับแบบนี้เนาะ
ตรงนี้นะครับเขาก็จะได้เทมเพลตเปล่าๆมาเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตทำง่ายๆเลยนะก็เอาใส่ไปเลยแล้วกันเนาะแบบนี้นะครับแล้วก็เพิ่มมาสัก3อันเนาะแบบนี้นะครับแล้วก็อันไหนดีอันไหนดีโปรก็ได้นะครับจริงๆของผมก็เป็นโปรอยู่นะอันนี้โหที่จริงอันนี้สวยนะอื้อหือเอาแบบนี้ดีกว่าสวยชอบครับชอบอันนี้โอเคได้แล้วนะครับ3อันเนาะเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ไม่เอาดีกว่าเนาะเพราะว่ามันเรียบไปเนาะแล้วก็ได้3อันเนาะก็ได้มาแล้วนะครับ3อันเนาะโอเคก็ดูสวยงามดีเนาะจริงๆแล้วใครใช้ Canva นะครับ Canva Pro นะผมว่าที่จริงฟรีตัวนี้ก็ฟรีนะครับเนี่ยฟรีเนาะก็สวยเลยนะครับถ้าใครใช้นะครับอย่างของผมซื้อ Pro มาใช้เนาะมันก็สะดวกดี ตัวนี้ผมก็โอเคดาวน์โหลดหมดเลยนะครับ3อันเนาะก็เดี๋ยวดาวน์โหลดมาใช้นะครับตรงนี้นะครับในกรณีที่เราทำเป็นสไลด์โชว์นะเขาก็จะต้องไปเซฟที่เดสก์ท็อปแบบหนึ่งนะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดึงไฟล์ภาพออกมาก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเซฟหลายๆอันมันจะเป็นซิปมาเนาะโอเคออกมาแล้วนะครับได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือ Canva แล้วก็ปิดป้ายเนาะเพราะว่าได้แล้วได้ภาพมาถูกใจแล้วต่อไปนะครับในกรณีที่เราต้องการทำสไลด์โชว์นะครับก็ให้เราทำการนะครับมาที่หน้าแดชบอร์ดนะครับหรือว่าหน้าควบคุมของเราเนาะแล้วก็เลือกไปที่ Smart Slide Show ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเอาไว้ทำสไลด์โชว์เลยนะครับนี่แบบนี้เนาะแล้วก็ Go to Dashboard นะครับแบบนี้จากนั้นนะครับก็คลิกไปที่ New Project นะครับแล้วก็ Create New Project นะครับแล้วก็กด Skip นะครับแบบนี้เนาะก็ Slider นะครับ Simple นะครับ My Project นะครับFull Width นะครับแล้วก็ Create ไปเลยนะจริงๆตรงนี้น่าจะต้องปรับเป็น840550นะแป๊บนะครับโอเค840550นะครับแบบนี้เนาะถ้าออกมางวดนี้นี่ฮาเลยนะครับแล้วกด Create ไปนะครับแบบนี้เนาะได้แล้วนะครับก็ไปคลิกที่รูปตรงนี้นะครับแล้วเราก็ทำการเลือก Image มาใส่นะครับผมทำการอัพโหลด Image ที่เราไปแตกไฟล์ไว้นะครับที่เดสก์ท็อปเนาะนี่สั่งอันนี้สวยเนาะกด Open ไปนะครับแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเลือกนะครับแบบนี้เขาก็จะมาให้แล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปทำการ Copy นะครับช็อตโค้ดตรงนี้นะ Copy ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปเลือกนะครับในส่วนของตัว Animation นะครับสำหรับของ Animation นะครับผมก็เลือกเป็น Pay on Load นะครับแล้วก็เลือกตรง Auto Pay นะครับแบบนี้นะครับไปคลิกเปิดแบบนี้นะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าจะเปลี่ยนเมื่อไหร่นะครับผมก็บอกว่าสัก3วินาทีเปลี่ยนอันนึงแล้วกันนะครับแบบนี้เลยเนาะในส่วนนี้นะครับ 3,000 ก็ 1,000 ก็คือ1วินาทีนะอันนี้เป็นมิลลิซิเคิลนะครับก็นี่3วินาทีก็เปลี่ยนทีนึงเนาะได้แบบนี้แล้วเราก็กดเซฟไปนะครับเรียบร้อยแล้วเนาะจากนั้นนะครับก็ไปที่ General นะครับถ้าใครไม่ได้ Copy ในส่วนของตัว Short Code ไว้เนาะตรงนี้ก็ Copy Short Code ไว้นะครับแบบนี้จากนั้นนะครับก็ไปที่หน้าของเราเนาะแล้วก็ตรงที่เราต้องการจะใส่ในส่วนของตัว Slide Show เนาะสมมติว่าผมจะใส่ตรงนี้เนาะแล้วก็พิมพ์บวกไปนะครับว่าเป็น Short Code นะครับพิมพ์ผิด Short Code นะครับตรงนี้ครับแล้วเราก็ใส่ Short Code ไปเลยวางนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองเซฟดูนะอัปเดตนะครับเรียบร้อยแล้วก็ไปดูที่หน้าหลักของเรากันนะครับลองรีเฟรชดูนะครับมาไหมมาแล้วนะครับนี่แบบนี้นะครับนะครับนี่มีสไลด์โชว์ด้วยนะครับสวยเลยนะครับอีกนิดนึงนะครับในกรณีที่สไลด์ของเรานะครับเขามาแล้วมันแบบว่าสัดส่วนมันผิดนะครับหรือว่ามันใหญ่เกินไปมันซูมเข้ามานะครับก็กลับไปที่ในส่วนของตัวแดชบอร์ดนะครับแล้วก็สไลด์เนาะไปที่ไซส์นะครับแบบนี้เนาะ
แล้วก็เลือกในส่วนของตัว layout นะครับเป็นบล็อกนะครับแบบนี้นะครับกดเซฟดูนะครับแล้วก็ไปลองดูที่หน้าหลักของเรานะตึงอันนี้แบบนี้นะครับเขาก็จะมาเป็นถูกสัดส่วนแล้วนะครับแล้วก็มีสไลด์โชว์ด้วยเนาะต่อไปนะครับในกรณีถ้าสมมุติว่าเราต้องการนะครับที่จะใส่นะครับถ้าเป็นพวกขายคอสเมติกทั่วๆไปเนี่ยก็จะเป็นพวกวิดีโอนะครับจะมีวิดีโอนะครับมาใส่ด้วยเนาะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับไปที่หน้าตัวนี้นะครับที่เราต้องการใส่วิดีโอเข้าไปเนาะจากนั้นนะครับผมก็ไปเลือกมาสักที่หนึ่งนะครับแล้วก็กด enter เนาะจากนั้นไปที่ YouTube นะครับYouTube นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เลือก YouTube นะครับเลือกวิดีโอมาสักอันหนึ่งนะครับเช่น 4K นะครับ 4K SKY สมมุติว่าผมเลือกโอ้โห10ชั่วโมงสุดยอด เอาอันนี้แล้วกันนะครับ Kingston Sky นะครับเราก็ทำการ copy URL ตรงนี้มานะครับกดคัดลอกมาเนาะแล้วก็ไปที่หน้าของเรานะครับตรงนี้นะแล้วก็ให้เราพิมพ์นะครับบวกตรงนี้ไปก็ได้นะครับแล้วก็เลือกลองหาวิดีโอดูนะครับวิดีโออยู่ไหนเนี่ยอ๋อ YouTube ก็ได้นะครับแบบนี้เข้าไปนะครับแล้วก็วางลิงก์ไปเลยนะครับกดแบบนี้นะครับเขาก็จะมาแล้วนะครับทั้งนี้นะครับเราก็สามารถปรับได้เนาะว่าเป็นแบบจอกว้างดูสิแล้วกดอัปเดตดูนะครับได้แล้วเนาะก็ไปดูที่หน้าเว็บเรานะครับเซฟแล้วก็อย่าลืมรีเฟรชด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาไม่มาเนาะนี่เห็นไหมครับก็จะมาเต็มหน้านะครับก็คือเต็มซ้ายเต็มขวาเลยเนาะแล้วก็กดเล่นแบบนี้ได้เลยนะครับนะครับสวยดีนะครับก็จะเป็นวิดีโอนะครับเป็นรูปแบบแบบนี้เลยเนาะนี่ก็เกือบครบแล้วนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำการใส่นะครับในส่วนของตัวสินค้าไปเนาะนี่หน้าไหนนะหน้านี้นะครับหน้านี้อันนี้ก็คือเป็นตัวหนังสือธรรมดานะครับเป็นเทคธรรมดาเนาะแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวสินค้านะนี่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะครับว่าถ้าในกรณีที่เราต้องการใส่ให้มันเป็นหลายๆอันแบบนี้นะครับทำยังไงเนาะมากันนะครับมาถึงหน้านี้นะครับแล้วก็สมมุติว่าผมทำการ copy หน้านี้ copy บทความนี้ขึ้นมาอีกอันนึงนะครับก็คลิกไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปที่คัดลอกนะครับแบบนี้ที่จริงมันน่าจะมีดูพิเคทนะครับอยู่ไหนนะไม่มีนะครับไม่อยู่ไหนนะไม่มีนะครับไม่มีไม่เป็นไร copy โหลดนะครับ control c ผมว่ามันน่าจะมีนะทำสำเนานี่ครับนี่ได้แล้วนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะทำการใส่ในส่วนของตัวแกลเลอรี่เข้าไปนะครับก็คลิกไปตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกบวกนะครับข้อแตกต่างของตัวแกลเลอรี่นะครับกับตัวภาพเดียวนะครับมันก็จะแตกต่างตรงที่ภาพเขาเป็นแบบนี้นะเห็นไหมเป็นอิมเมจนะครับเป็นแกลเลอรี่นะครับแบบนี้เนาะก็คลิกเป็นแกลเลอรี่ไปนะครับจากนั้นนะครับเราไปเลือกที่อัปโหลดภาพนะครับที่เราต้องการเนาะก็ไปเลือกภาพนะครับตัวนี้มานะผมนึกว่าผมใส่สัก6อันแล้วกันนะ3 4 5 6นะครับแบบนี้เนาะแล้วกด Open ไปนะครับเรียบร้อยแล้วเนาะก็เราสามารถเลือกได้นะครับว่าต้องการให้ใส่คอลัมน์กี่คอลัมน์เนาะเช่น4คอลัมน์2คอลัมน์เขาจะจัดให้เองนะหรือว่า51นี่ครับมันก็จะใหญ่นะนี่ครับก็เป็น3เป็น2มั้ยอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับว่าอยากจะได้แบบไหนเนาะโอเคสมมุติว่าผมใส่เป็นแกลเลอรี่เป็นแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วเนาะผมก็ทำการกดอัปเดตไปนะครับแล้วก็ไปดูที่หน้าหลักเรานะครับลองรีเฟรชดูเนาะแบบนี้สวยเลยนะครับถ้ามีเนื้อหาอะไรพวกนี้ก็สามารถปรับแต่งได้เนาะเนี่ยภาพก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะดีแต่ว่าในกรณีที่เราทำเป็นแกลเลอรี่นะครับเวลาที่ลิงก์ไปนะครับอาจจะลิงก์ไปอันนี้ก็กดลิงก์ได้นะครับไปที่ไฟสื่อไปที่หน้าไฟแนบไม่ใช่นะครับก็คือถ้าสมมุติว่าในกรณีที่เราทำเป็นแกลเลอรี่เนี่ยก็อาจจะโชว์ได้สวยๆนะครับแต่ว่าในกรณีถ้าสมมุติว่าต้องการในส่วนของให้เขาเป็นแต่ละรูปคลิกไปแต่ละที่นะครับก็ไปใส่คอลัมน์ให้เขานะตรงนี้ก็เรียกเป็น3คอลัมน์นะครับ
แล้วก็ในคอลัมน์นะครับเราก็ทำการใส่รูปเข้าไปนะครับก็เลือกจากคลังสื่อก็ได้เพราะว่าเราอัพโหลดไปแล้วเนาะก็สมมติว่าเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็กดเลือกไปนะครับจากนั้นนะครับภาพนี้ก็เหมือนกันเนาะเราก็ทำการใส่ image ไปนะครับไปที่คลังสื่อนะแล้วก็กดเลือกไปนะครับแบบนี้สมมติว่าผมทำสัก3อันเนาะแบบนี้คลังสื่อนะครับแล้วก็ไปที่อันนี้นะครับแล้วก็กดเลือกเนาะจากนั้นนะครับเราก็มากำหนดได้นะครับว่าต้องการให้ภาพนี้นะครับลิงก์ไปที่ไหนนะเช่นภาพนี้นะครับไปที่ http.okd.com นะครับแบบนี้นะเรียบร้อยนะครับก็นำไปใช้นะครับหรือว่าจะต้องการแก้ไขนะครับก็เปิดลิงก์ในแท็บใหม่ก็คลิกแบบนี้ได้เลยเนาะโอเคจากนั้นนะครับภาพนี้นะครับก็ให้ลิงก์ไปที่เว็บอื่นนะครับไปที่ http://นะครับอุ้ยพิมพ์ผิด 724team.com นะครับแล้วก็ให้ไปลิงก์เปิดลิงก์ในแถวใหม่นะครับก็เรียบร้อยกดแบบนี้ไปโอเคได้แล้วนะครับผมลองกดอัปเดตดูเนาะจากนั้นเราก็ไปที่หน้าของเราอีกทีนึงนะครับลองรีเฟรชดูนะครับในส่วนนี้นะครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวนี่ครับเดี๋ยวลองดูตรงนี้นะครับจะเห็นความแตกต่างระหว่างอันที่กดของตัวเองนะครับกับในส่วนของกดแล้วให้เปิดไปที่หน้าของ okd.com นะครับหรือไปเว็บอื่นเนาะจริงๆแล้วนะครับการที่ทำแบบนี้เนี่ยสามารถลิงก์ไปเฉพาะหน้าผลิตภัณฑ์นั้นๆก็ได้นะครับนี่แบบนี้ลิงก์ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์นั้นๆก็ได้นะครับโอเคก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับอ้ออีกอันนึงนะครับที่เราอยากจะใส่กันเนาะก็คือจะเป็นในส่วนของตัวแผนที่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วหน้าเซลล์เพจผมไม่ค่อยเห็นใครเขาใส่กันนะแต่ว่าถ้าอยากใส่นะใส่ได้นะครับเดี๋ยวทำให้ดูเนาะมาต่อกันนะครับในกรณีถ้าเป็นของแผนที่เนาะเอาไปที่แมปก่อนนะครับเราต้องไปเอาโค้ดมาก่อนนะครับก็เช่นถ้าสมมุติว่าตรงนี้นะตรงไหนตรงนี้นะครับก็ตรงนี้นะครับที่นี่มีอะไรนะครับคลิกแบบนี้เนาะวัตเทียนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็กดตรงนี้นะครับตึ้งเขาจะขึ้นแมปมานะครับให้เราไปคลิกที่แชร์ตรงนี้ครับแล้วก็ไปคลิกที่ฝั่งแผนที่นะครับก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเอาไซส์เป็นแบบไหนเนาะตรงนี้ก็เอาใหญ่ไปเลยนะครับก็กดคัดลอก HTML มานะครับแบบนี้ได้แล้วนะครับก็มาที่หน้าของเรานะครับแล้วก็เลือกมาสักอันนึงสมมุติว่าผมใส่ข้างล่างนี้เลยแล้วกันเนาะแล้วก็คลิกบวกไปนะครับเลือกเป็น HTML นะครับนี่ custom HTML นะครับแบบนี้เนาะแล้วเราก็วางไปเลยนะครับปึ้งแล้วกดดูก่อนนะครับ preview เนาะตรงนี้ก็จะได้แผนที่เข้ามาแล้วนะครับง่ายเลยเนาะกดอัปเดตไปนะครับแบบนี้เรียบร้อยนะครับก็ไปดูที่หน้าหลักเราเนาะลอง refresh ดูนะครับก็จะมีแผนที่มาแล้วนะครับทั้งนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าต้องการให้ขนาดเขาใหญ่หน่อยนะครับใหญ่กว่านี้นะเราก็สามารถกำหนดได้ในส่วนของตัวแผนที่นะครับตรงแชร์เนาะแล้วก็ฝังแผนที่นะครับแล้วก็เนี่ยตรงนี้มันเป็นปานกลางเนาะเอาใหญ่ไปเลยนะครับแบบนี้ก็ได้นะเราคัดลอก HTML มาอีกครั้งนึงเนาะแล้วมาแปะรอบเป็น HTML นะครับตรงนี้ซึ่งลบไปแปะไปใหม่นะครับนี่ก็กด preview นะครับเท่านี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับกดอัปเดตไป1ครั้งเนาะต่อไปนี้นะครับใครที่เข้ามาดูนะครับก็สามารถดูแผนที่มาที่ร้านเราได้นะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยเห็นเซลล์เพจเขาใส่กันนะก็แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับก็ใส่ไว้เผื่อใครอยากได้เนาะก็จะได้เห็นวิธีใส่นะครับอันนี้ก็ครบแล้วนะครับในส่วนของตัวเนื้อหาเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวแกลเลอรี่เองเนาะภาพแบบที่เป็นคอลัมน์นะครับหรือว่าจะเป็นแผนที่เนาะแล้วก็จะเป็นวิดีโอนะครับสไลด์โชว์นะครับแบบนี้เนาะอันนี้สวยดีเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวภาพรูปแบบต่างๆนะครับก็สามารถทำได้เนาะอ้อแล้วก็อ้อยังมีอีกนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวปุ่มเนาะเดี๋ยวผมจะทำปุ่มให้ดูนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวนี้จะมีปุ่มด้วยนะครับนี่เห็นไหมสมาชิกใหม่รับสมัครอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวทำให้ดูด้วยเนาะมาพร้อมมากันเลยนะครับก็ตรงนี้ก็คลิกบวกเข้าไปนะครับบวกป้ายนะครับแล้วก็เลือกเป็นเฮดเดอร์ก่อนก็ได้นะครับตรงนี้ผมก็พิมพ์ว่ารับสมัครรับสมัครตัวแทนจำหน่ายนะครับฟรีนะครับ
นี้ก็เป็นตัวหนาสีแดงนะครับแบบนี้เนาะอ่ะแบบนี้นะครับเราก็ enter มาเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็คลิกเป็นบวกไปเนาะก็ button นะครับนี่ตรงนี้ button นะครับแล้วก็บอกว่ารับสมัครตัวแทนจำหน่ายแบบนี้นะครับรับสมัครตัวแทนจำหน่ายคลิกนะครับแล้วก็ในกรณีนะครับลิงก์ตรงนี้นะครับเราก็ลิงก์ไปที่เราต้องการได้เลยนะเช่น http ครับ http นะครับ :// นะครับ okd.com นะครับเอ๊ะของผมที่เดิมผมไปไหนนะ copy ก่อนนะคัดลอกที่อยู่ลิงก์นะครับมาแปะตรงนี้เลยแล้วกันนี่แบบนี้นะครับอันนี้ก็สมัครได้จริงๆนะครับแล้วก็ตรงนี้มีอะไร Open Link in New Tab นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับกด Enter ไปนะครับอันนี้ก็ลิงก์ได้แล้วนะครับก็ขนาดตัวอักษรนะครับตรงนี้เราก็สามารถมากำหนดได้นะเช่นเป็นตัวหนาเนาะเป็นตัวหนานะครับแล้วก็ Color สีอะไรนะครับ Background Color เลือกสีแดงไปเลยนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็ Text Color เป็นสีขาวนะครับมีไอคอนไหมอะไรพวกนี้เราก็สามารถกำหนดได้นะครับแต่ว่าของผมเป็นเพียวๆแบบนี้ก็ได้นะก็เป็นจัดการนะครับแบบนี้อยากได้ตัวใหญ่กว่านี้นะครับก็สามารถปรับได้เนาะโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวปุ่มต่างๆเนาะแต่ว่าผมว่าจริงๆแล้วถ้าเราทำเซลล์เพจขึ้นมาเนี่ยความมุ่งหมายของเรานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปในส่วนของการขายซะมากกว่าเนาะลองรีเฟรชดูนะครับนี่เห็นไหมครับรับตัวแทนจำหน่ายนะครับคลิกนะพอสมัครไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมาในส่วนของตัวสมัครตัวแทนจำหน่ายฟรีนะครับอันนี้ก็ทำได้เลยเนาะโอเคอ่ะได้เรียบร้อยแล้วนะครับในกรณีนี้ก็ในส่วนของตัวเซลล์เพจก็เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ยังมีอีก2วิดีโออีกวิดีโอนึงนะครับที่ยังเหลืออยู่ก็คือเป็นในส่วนของตัวแปลภาษาตรงนี้เนาะตัวแปลภาษานะครับเขาจะแปลทุกอันที่มันเป็นเทคนะครับเช่นไปเป็นภาษาลาวนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะแปลทุกอันที่เป็นเทคเนาะแล้วก็ในส่วนนี้ด้วยนะครับนี่มีพวกนี้ด้วยนะเห็นไหมครับแปลหมดเลยนะครับทำยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันในวิดีโอต่อไปนะครับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากนะครับลองทำดูนะครับสวัสดีครับ